หลือเวลาอีก2วันนะครับสโมสรเมืองทองจะบุกเยือนการท่าเรือณสนามแพสสเตเดียมในวันพุธที่14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์นะครับก็จะลงสนามช่วงเวลา 19:00 นตรงนั่นเองนะฮะเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ถือเป็นบิ๊กแมตช์อีก1เกมที่เป็นงานยากของสตาร์โค้ชทีมงานของสโมสรเมืองทองในการบุกเยือนแพสสเตเดียมนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นการกลับมาลงสนามในฟุตบอลไทยลีกเล็ก2นัดแรกกับการเจอทูแบงคอกแล้วเราก็แพ้ทูแบงคอกไปนะฮะนักเตะกิเลนพยองสตาฟโค้ชทีมงานต้องลืมเหตุการณ์ในวันนั้นไปให้ได้นะครับแม้จะเสียดายแม้จะเสียใจนะฮะแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสเกมที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก90นาที2วันที่จะเดินทางมาถึงนะฮะแน่นอนครับการบุกเยือนการท่าเรือที่ฟอร์มกำลังดีแล้วก็ลุ้นแชมป์ไทยลีกอยู่ณเวลานี้รวมไปถึงเป็นทีมหนึ่งที่แกร่งมากๆเวลาที่เล่นที่แพสสเตเดียมก็เป็นงานยากของทีมเยือนทุกสโมสรอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วโค้ชมิลอสโจซิกโค้ชอุทัยบุญเหมาะก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดของสโมสรเมืองทองของเราที่เกิดขึ้นในเกมที่พบกับทูแบงคอกเนี่ยให้ได้ก่อนนะฮะเช่นในเรื่องของการรับมือกับลูกตั้งเตะลูกเซตพีต่างๆซึ่งเราสมาธิไม่ดีแล้วก็มีความละเอียดมีความเขี้ยวน้อยเกินไปหน่อยนะครับทำให้เป็นจุดอ่อนที่โดนคู่ต่อสู้โจมตีบ่อยๆในเรื่องของลูกตั้งเตะลูกเซตพีซนั่นเองนะครับในส่วนของรูปเกมนะสามารถต่อกรได้ทุกทีมอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของสมาธิเล็กๆน้อยๆที่อาจจะขาดหายไปในระหว่าง90นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องรอไล่เช็คความฟิตของโอมรินะฮะที่กำลังไล่ไต่ระดับความฟิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแอดก็เชื่อว่ากลางสัปดาห์กับท่าเรือน่าจะมีชื่อของเจ้าตัวหนีบไปที่แพสสเตเดียมด้วยนะฮะส่วนอีแชซองนะครับตอนนี้ในเรื่องของความฟิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าเหลือในเรื่องของระบบแท็กติกต่างๆที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกของโค้ชมิลอสโค้ชอุทัยแล้วก็ความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมให้เพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มีเวลาในการเตรียมทีมแก้ไขทีมอีกประมาณสัก2วันนะฮะสำหรับสโมสรเมืองทองในการที่จะบุกเยือนการท่าเรือที่พาสเตเดียมนั่นเองนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองเพียงแค่เซกชันแรกเซกชันที่2ณ3ธันเดอร์โดมสเตเดียมที่แอดเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมของเราขุนพลกิเลนพยองของเรากันนะฮะมีนักเตะหลายต่อหลายคนจะได้กลับไปเจอทีมเก่าสถานที่เก่าด้วยอย่างพี่ฟุกกานารินแล้วก็พี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นั่นเองนะครับอ้อในนาทีแล้วนะฮะพี่ตองมีชื่อเป็นนักเตะตัวสำรองด้วยเหรอครับคุณผู้ชมมีลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์กลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับสโมสรเมืองทองของเรานะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยๆกันประคองมือกันไปก่อนนะครับจับมือกันไปก่อนเกมใหญ่ๆรออยู่เยอะก็จริงนะฮะพยายามมองในแต่ละนัดเก็บแต้มให้ได้ในแต่ละนัดนะฮะเพราะว่าอันดับตารางณตอนนี้ก็อยู่ในโซนพื้นที่อันตรายแล้วล่ะครับสำหรับสโมสรเมืองทองของเราพยายามประคองกันมีแต้มให้ได้ทุกเกมในการลงสนามหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับThank you.
ครับ